สล l a m u a l a ว k u m w a r ะ h m a t u l l a h i w a b a r a า a t u h ขอความสันติสุขความเมตตาความจำเริญใจอัลลอฮุซุบฮานาวะตาลาจงได้ประสบแด่ประธานชมรมคณะกรรมการนิสิตและผู้ใหญ่ของเรานะครับที่วันนี้เป็นตัวแทนจากชมรมทีโอที OT, ก็มาร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะครับอัลัมด้วยแล้ว ลำดับแรกเลยครับก็ต้องขอชุกตต่ออัศภานาวัตลาที่พระองค์นั้นได้ทรงทำให้ผู้พูดและผู้ฟังที่นี่นะครับเรายังคงมีลมหายใจอยู่ในเดือนปรอมดอนและสิ่งที่เราจะต้องน้อมชุกตต่อรอัศภานาวัตลาให้มากๆนั่นก็คือเรามิได้มีเพียงแค่ลมหายใจเท่านั้นแต่ลมหายใจของเรายังคงเป็นลมหายใจที่ทำให้ร่างกายของเรายังคง ดำเนินอยู่ในการทำอิบาดาต่อเลาะซุบหฮานาวตะตาลาเพราะว่าครั้งหนึ่งมีเคยคนมาถามท่านนบีศลอลลัลลอฮุอะัยฮิซัลลัมว,ว่าอัยุนนาสิลอยรมนุษย์หรือบุคคลชนิดใดที่เป็นคนที่ประเสริฐที่สุดท่านนบีศลอลลัลลอฮุอะัยฮิซัลล,ลัมก็ได้ตอบว่ามันตอละอุมรูฮู ว่าฮาสนาอามาลูใครที่เอาละตาลาให้ชีวิตของเขายังคงมีอยู่นั่นหมายถึงชีวิตของเขาได้มีอายุยืนยาวแล้วทุกลมหายใจทุกวินาทีทุกชั่วโมงทุกวันที่มีอยู่ของเขานั้นเป็นไปด้วยกับการทำอามันไอบาดะฮัรรมดยแล้วครับพอวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมเองบอกเลยว่า ตั้งใจมากอีกหนึ่งวันเนื่องจากว่ารู้เลยว่าวันนี้คงจะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศอีกหนึ่งภาพแห่งความทรงจำที่จะถูกบันทึกเอาไว้และไปปรากฏในวันเกียมะว่าผมและน้องๆแล้วก็ผู้ใหญ่ของเราวันนี้เรานั่งอยู่ด้วยกันวันนี้ภาพบรรยากาศวันนี้จะถูกบันทึกเอาไว้เป็นรมฎอนปีหนึ่งพสี่อสี่สิบและเป็นช่วง สุดท้ายของช่วงที่สองและเราก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรอมฎอนจริงๆเรื่องราวที่ทางชมรมได้ให้ผมมาพูดคุยกับพวกเราในวันนี้คือรอมฎอนที่เหลืออยู่ฟังแล้วรู้สึกเศร้ามากรอมฎอนที่เหลืออยู่นะครับแต่ยิงรอมฎอนเน,นเหลืออยู่แน่นอนครับก็เป็นไปตามที่อัลตลาได้บอกว่าอายามะดูดัด วันของมันก็ถูกกาหนดไว้ครบแล้วแล้วก็ถูกกาหนดไว้แล้วว่าระมะดนปีนี้จะมี29วันหรือ30วันถ้าหากว่าเราได้ลองคูณตัวเลขกลมๆนะครับตีว่า10วันที่เหลือ24ชั่วโมง240ชั่วโมง14,400นาทีที่เราจะมีลมหายใจอยู่จนครบหรือเปล่าหอดรอตาลาอาลัมแต่วันนี้เรายังมีโอกาสครับ ก็อยากจะบอกกับตัวผู้พูดเองและผู้ฟังที่นี่โอกาสอย่างนี้ไม่ได้มีสำหรับใครทุกๆคนแต่คนที่ได้รับโอกาสจากรมดอนนี้แล้วก็ต้องพยายามที่จะได้ตั้งเจตนารมณ์ตั้งเนียดให้มุ่งม,มั่นเลยว่าในช่วงเวลาสุดท้ายสิบสุดท้ายของรมดอนนั้นเราจะใช้เวลาหมดไปในเรื่องอย่างไรบ้างบางคนอาจจะมีการตั้งเป้าหมายไว้แล้ว ว่าสิบสุดท้ายฉันจะทําอิบาะด์อย่างนั้นจะมีโอกาสทําเรื่องราวที่เป็นความดีงามอย่างนั้นอย่างนั้นก็ขอให้เราตั้งเจตนารมเอาไว้และอินชาอัลลอฮ์ถ้าเกิดว่าเราตั้งเจตนาของเราไว้แล้วเกิดพวกนี้อมฎดอนไม่อยู่กับเราแล้วนั่นหมายถึงตัวเราไปจากดุยานี้แล้วก็อัลฮัมดุลละเราก็ได้เนียดเจตนารมไว้แล้วครับแต่อย่างไรก็ตามก่อนจะเข้าสู่ในส่วนของ รอมฎอนที่เหลืออยู่ก็อยากจะได้พูดคุยเป็นการฟื้นความรู้สึกนิดนึงว่าทําไมรอมฎอนบรรดามุสลิมไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวมุสลิมทั่วทั้งโลกต่างมีความรู้สึกว่ารอคอยเหลือเกินว่าเมื่อไรรอมฎอนจะมาถึงเมื่อใดที่เขาจะได้มีโอกาสทํามอามัันอิบดะดาในเดือนรอมฎอนนั่นก็เป็นสิ่งที่อัลกรุรอานได้บอกเอาไว้ เป็นอายะที่พวกเราก็ฟังกันแต่มันเป็นอายะกุรานที่ฟังกี่ครั้งก็คงยังเป็นความรู้สึกที่เราน้อมจะเสเยนาแล้วก็วาอัตนาพร้อมจะฟังแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาได้ตรัสเอาไว้นะครบับในสุอัลเบกระอูุ๊บิลลาฮิมินัชชัยตานุรดีมยาอเยฮัลลัดีนอามเนูคุตบะอัลัยกุมุัซิยา “ก็มาคุติบะ”กล่าวตโอ“บรรดาผู้ที่อีหมานแล้วทั้งหลายการถือสินอดได้ถูกบัญญัติให้เป็นข้อบังคับเป็นฟัรดูเหนือสู่เจ้าทั้งหลายแล้วเช่นเดียวกับที่บัญญัตนินี้ได้เคยถูกบัญญัติให้เป็นข้อบังคับ กับบรรดาประชาชาติในอดีตมาแล้วเพื่อว่าสู่เจ้าทั้งหลายนั้นจะได้มีความยำเกรงถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสติดตามข้อมูลทางวิชาการเราก็จะสังเกตว่าสำนวนนี้เป็นการบอกว่าเพื่อว่าหรือหวังว่านั่นแสดงว่าอมาดอนผ่านมาอย่างครบ20ิวันแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเกิดความยำเกรง ไม่ได้หมายความว่าคนทุกคนจะได้รอมฎอนอย่างสมบูรณ์นั่นเป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องแสวงหาทุ่มเทปฏิบัติและพยายามขอดุอาให้เราได้รับจริงๆอันกว่าเพราะว่าเพื่อว่าสู่เจ้าจะได้รับความยำเกรงรอมฎอนเป็นกระบวนการเป็นรูปแบบทางด้านจิตวิญญาณโดยผ่านทางด้านร่างกายนั่นก็คือผ่านการอดอาหารอดเครื่องดื่ม ถ้าเป็นสามีภรรยาก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตในการอยู่ร่วมกันในช่วงเวลากลางวันได้เริ่มตั้งแต่แสงอรุณขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าแล้วก็ปฏิบัติตลอดเดือนรอมฎอนสังเกตว่ารอมฎอนแม้ว่าเราจะมีความรู้สึกว่าแน่นอนครับเราอดอาหารเราก็ต้องหิวเราไม่ได้กินน้ำเราก็ต้องกระหายแต่ในทางตรงกันข้ามแล้วด้วยกับการงดการกินงดกับ การดื่มกลับทําให้หัวใจของเราเข้มแข็งขึ้นกลับทําให้หัวใจของเรามีพลังในการรู้สึกว่าเอ๊ะแปะร์ r a อ a นเนี่ยเราถือสินอดจริงแต่ทําไมเรารู้สึกว่าอิบาดาของเราเข้มข้นทําไมการอ่านกุรานของเรารู้สึกมันมีพลังเหลือเกินทําไมเวลาเราวิกรล้อเวลาเราขออุทําไมเรามีน้ําตามากง่ายกว่าเดือนอื่นๆน,น,นี่มันเป็นความพิเศษอย่างหนึ่งถ้าใครสัมผัสจะรู้นะครับ บางทีเราเราฟังอิหม่ามที่กูนูดบางทีเรารู้ความหมายบ้างไม่รู้ความหมายบ้างแต่เราสรู้สึกซาบซึ้งแต่ถ้าใครรู้ความหมายด้วยก็อัลฮัมดลแล้วน้ำตาของเขาจะออกมาอย่างง่ายมากอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นความรู้สึกที่ไม่มีในเดือนอื่นนะครับก็เป็นฮะด,ดีษที่ฟังกี่ครั้งผมเชื่อว่าผมและน้องๆก็ยังรู้สึกว่ามันก็มีเฉพาะอามฎอนเท่านั้นเดือนอื่นไม่มี นั่นคือ h ะด i t ที่ท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลยัยวะสัลลัมได้กล่าวอาทากุมร,ร,มร,รออมฎนช رمضان شهر مباركٰن فردا الله أ ز و ا วะ ل ัล ظ ل ลัย ئ ุมซิยามมะาถึงพวกท่านแล้วร ر م ฎอนเดือนที่มีความบรารอกะเดือนที่มีความสิริมงคลเดือนที่มีความจำเริญเดือนที่มีแต่ความดีงามปรากฏขึ้นในเดือนนี้ เดือนที่อัลลอฮฺสุบฮฺอัตลาได้ทรงเลือกแล้วให้เดือนนี้มีบัญญัติการถือสินอดนั่นแสดงว่าเดือนมีตั้งส2บสองเดือนเดือนรอจับเดือนชาวานเดือนมมฮัตรอมแต่อัลลอฮทรงเลือกแล้วให้รอมฎอนเป็นเดือนที่มีบัญญัติการถือสินอดเกิดขึ้นนั่นคืออัลลอฮ์ได้พูดไว้ชัดเจนว่าะรับบ um ุกะ يخلق ما يشاء و ي มุฮัมมัด พระเจ้าของเจ้าเนี่ยจะสร้างสิ่งใดก็ได้ที่พระองค์ทรงประสงค์และพระองค์ก็เป็นผู้ที่มีสิทธิในการที่จะคัดเลือกแน่นอนคัดเลือกให้นบีที่ดีที่สุดคือนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวไลฮิวะสัลัมคัดเลือกหวัวหน้ามาลายกาคือท่านยิบรินอละลัยฮิสสลามคัดเลือกเมืองที่ดีสุดคือเมืองมักกะเมืองมดีนะคัดเลือกวันที่ดีสุดวันอารอฟะ คัดเลือกคืนที่ดีสุดคืนไลลาตุลกัดและคัดเลือกเดือนที่ดีที่สุดให้กับพวกเราอมุมมะของท่านนาบับดุลเบีศลละลอห์อะไลฮิวะซัลลัลลลลมคือเดือนรอมฎอนเนืน่องจากเดือนรอมฎอนนะครับทำไมจึงมีความจำเริญตุฟ uh ัตเถอะฟีฮิอับดุลสมาวะตุกลลึกูฟีฮิอับดุลจฮีมวะตุกลลูฟีฮิมารดุชชษยาตีน ลิลลาฮิฟิฮิไลลตุลไยรมิลอัลฟิชาฮรินมันหุริมะไครราฮาฟะกดหุริมเนื่องจากว่าเดือนรอมฎอนเดือนอื่นไม่มีเป็นเดือนที่อ uh ัลลอสุบฮานวะตาลาจะทรงทาให้ประตูสวรรค์ทั้งหมดเปิดบางฮะดีษบอกว่าไม่มีปิดแม้แต่เพียงสักบานหนึ hing, ่งเช่นเดียวกันประตูนรกทั้งหมดก็จะปิด และไม่มีประตูบานใดเปิดเลยยังไม่พออัลลอฮฺตะลาบอกว่าบรรดาชัยตอนมานร้ายบรรดาชัยตอนที่เป็นอุปสรรคสำคัญกับบรรดามุสลิมเพราะชัยตอนเป็นอัดูวุนหมูบินเป็นตัวที่เขาประกาศชัดเจนว่าเขาคือศัตรูกับเราแต่เราก็ต้องการให้เดือนนี้เป็นเดือนที่เป็นโอกาสพิเศษสำหรับบุคคลพิเศษนั่นคือพวกเรา ได้มีโอกาสเข้าและปฏิบัติอิบาดะอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และยังไม่พอในเดือนนี้เป็นสิทธิทสำหรับอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์จะให้ค่ำคืนหนึ่งที่มีความจำเริญนกว่าถึง1,000ันเดือนแต่สิ่งหนึ่งที่ฮะดิษบทนี้บอกไว้น่าเป็นห่วงว่ามันฮุริมะคอยรอฮาฟอกอดฮุริมใครที่เขาถูกห้ามความดีงามแน่นอนเขาจะถูกห้ามจนเดือนรอมฎอนนี้หมดลง นั่นหมายความว่าเดือนรอมาดอนมาแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าเราก็ยังคงเห็นภาพพี่น้องของเราในหลายพื้นที่หลายคนยังนั่งร้านอาหารยังทานอาหารในความรู้สึกหรือว่าไม่ได้รู้สึกเขินอายอะไรเลยบางคนยังคงดื่มน้ำหรือบางคนยังผมเห็นภาพแล้วบางทีก็รู้สึกเศร้าใจว่าเห็นพี่น้องของเราหลายคนอุตส่าห์ที่จะบวชได้ทั้งวัน แต่สุดท้ายเมื่อเขาได้ยินเสียงอาจารย์อัลลอฮฺุอักบัตเขากินอินทพลัมเขาดื่มน้ําเขาตามด้วยการสูบบุหรี่ก็ยาซูบินลแล้วเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเขาอดได้ทั้งวันแต่ทําไมพอเขาผ่านแล้วเขากลับเริ่มที่จะใช้ชีวิตที่เอาล็อกกลับคืนมาสภาพปกติกินดื่มในเวลากลางคืนเขาเริ่มต้นด้วยการสูบบุหรี่ก็ขอให้พวกเราได้ช่วยรณรงค์นะครับมีพี่น้องของเราตักเตือนว่า มันเป็นสิ่งที่ทำอันตรายแล้วก็ยังคงมีหลายพื้นที่ที่ยังคงมีภาพอย่างนี้เกิดขึ้นกับเดือนรอมฎอนอีกข้อดีสบทหนึ่งที่ท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวมันซอมารอมฎอนะอีมานันวะาติซาบัน w ุฟิรละหูมาตะกัดม i ม a m i n z a m ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่าหะดีษบทนี้อีกแล้วนะครับผู้ใดที่ทำการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนด้วยอีมาน ปัญหาที่เราจะต้องมาคุยกันกับรมฎอนที่เหลืออยู่วันนี้นี่แหละครับว่าเราจะได้มีการปรุงแต่งพัฒนาปรับปรุงสร้างอีม م านของเราในโอกาสอย่างนี้ให้ดีที่สุดแต่ในหะดิษบอกว่าผู้ใดที่บวชด,ด้วยกับอีม ا านั่นหมายถึงเขาต้องบวชด,ด้วยความรู้สึกว่าเขาน้อมที่จะปฏิบัติตามคําสั่งจริงๆความรู้สึกไม่ได้คิดว่ารมฎอนคือภาระรมฎอนคือความยากลําบาก รอมฎอนมาแล้วทําให้เขาต้องหิวอีกแล้วรอมฎอนทาให้เขาต้องกระหายอีกแล้วรู้สึกว่าจะเรียนก็ลําบากต้องอดทนต้องตื่นนอนก็น้อยลงแต่คนที่ศรัทธาจริงๆจ,จะรู้สึกว่าชีวิตของเขาน้อมรับแล้วก็ปฏิบัติจนกระทั่งณนะวันนี้ยี่สิบวันแล้วผมเชื่อว่าพลังอีหมานของพวกเราตอนนี้โอ้โหผมเชื่อว่ามันคงย้อนไปเมื่อพันกว่าปีที่แล้วที่สงครามบาดัตเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนเช่นเดียวกัน เกิดขึ้นที่บรรดาซอฮะบะท่านอัลลอฮ์สุลแลลัละลัมมีความรู้สึกมีพลังในเดืเาาดอนรอมฎอนมีพลังด้วยจิตวิญญาณที่ إ ي มานตักวามันเกิดขึ้นพร้อมจะยีฮัตในหนทางของอัลลอฮ์เช่นเดียวกันพวกเราวันนี้20วันแล้วผมเชื่อว่าพลังอีหมานเราตอนนี้ผมว่าร้อยเปอร์เซนถ้าเป็นคนที่ก่อนเข้าถ้าเป็นเปรียบเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าเปรียบโทรศัพท์ก่อนเข้าแบตอาจจะอ่อนนิดนึงแต่ตอนนี้เราชาร์จมันเนี่ยเกือบจะเต็มสามขีดเต็มๆแล้ว พลังอีหมานของเรามันเริ่มที่จะเต็มและผมเชื่อว่าอยากจะให้พวกเรานั้นให้เต็มพลังอีหมานเสร็จรมฎอนเพื่อเราจะได้เอาแบตเตอรี่นี้จากพลังอีหมานที่เกิดขึ้นจากกระบวนการรมฎอนเอาไปใช้อีก11เดือนพอนอกรมฎอนแล้วเราต้องเผชิญชีวิตอีกมากมายเพราะฉะนั้นใครที่เข้ารมฎอนถือสินอดด้วยพลังอีหมานและหวังรางวัลโดยเฉพาะยิ่งรางวัลที่เราทุกคนต้องหวังนะครับ และเป็นรางวัลที่ถูกบอกเอาไว้อย่างสมบูรณ์และชัดเจนมากกว่าในอิบาดะอื่นๆนั่นก็คือประตูสวรรค์ที่ระบุชื่อชัดเจนว่าประตูอัรอย,ยานเป็นประตูที่ในสวรรค์จะมีประตูอยู่บานหนึ่งชื่อว่าอัรอย,ยานประตูนี้จะถูกเรียกโอบ้บรรดาผู้ที่ทำการถือสิ้นอดจงเข้าประตูนี้และเมื่อคนที่เดินเข้าไปประตูนี้ ที่ผ่านการถือสินอดจะเดินเข้าไปทีละคนทีละคนจนถึงคนสุดท้ายแล้วเมื่อคนสุดท้ายเข้าแล้วประตูนี้ก็จะปิดลงนี่เป็นสิ่งที่ถูกสัญญาไว้ชัดเจนแน่นอนที่สุดสำหรับคนที่ถือสินอดด้วยพลังอีมานด้วยการหวังรางวัลที่แท้จริงจากอัลลอฮฺสุบฮานาวาตาลายังไม่พอนอกจากสวรรค์รอย,ยานเป็นการแจ้งข่าวดีสำหรับเราที่ยังคงมีชีวิตอยู่ ถ้ารอมะอนของเราถ้าบวชของเราถูกตอบรับบรรดาซอบาสิบท่านเช่นบรรดาคนที่ได้รับข่าวดีท่านอบูบักอสิดดีกท่านอุมาร์ท่านอุสมานท่านอาลีท่านอบูอุบัยดะอัรโรมนันบรรดาคนกลุ่มนี้มีชีวิตอยู่เหมือนกับเราแต่ลมหายใจของเขาวันนั้นถูกแจ้งแล้วว่าพวกท่านเป็นชาวสวรรค์แต่เราในฐานะที่เรา ไม่ได้เป็นกลุ่มชนที่ได้รับสิทธิพิเศษเหมือนกับบรรดาซอบาท,ที่ถูกแจ้งขา่าวดีแต่เราได้รับสิทธิพิเศษผ่านอัสยามนั่นก็คือถ้าเราได้บวชอย่างครบส้วนสมบูรณ์จริงๆชื่อของเราจะถูกปรากฏขึ้นและผ่านเข้าประตูนี้อินชาอัลลอฮและพยายามขอุอากันบ่อยๆนะครับขอเราได้ตอบรับุอาด้วยกับการตอบรับการถือสินอดของเรา เพื่อประตูนี้จะได้เป็นสิทธิในการที่เราจะมีโอกาสเข้าไปและเท่าที่ผมมีข้อมูลประตูนี้ทำไมชื่อว่าประตูอ,รอัรอยานรอยยานหมายถึงการได้ดื่มน้ำเมื่อเข้าไปแล้วก็บอกว่าจะมีโอกาสดื่มน้ำและน้ำที่ดื่มไปแล้วเป็นน้ำที่จะทำให้ผู้ดื่มไม่กระหายอีกตลอดเลยนั่นหมายถึงไม่กระหายตลอดการ เนื่องจากว่าประตูนี้ตอบรับเรียกร้องให้คนที่จะเข้าได้ต้องผ่านการหิวการกระหายหันประตูนี้จึงตอบรับคนที่หิวกระหายและจะมีเครื่องดื่มหนึ่งที่ดื่มแล้วเขาจะไม่กระหายอีกตลอดชีวิตในอาเคร์เลยซุบฮานลลอนี่คือรางวัลที่อเลาะได้จัดให้กับเราอีกหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีสอลัลลอลุอะลัยิวะสัลลัมได้กล่าวว่ามันซอมาเยาอ์มันฟีซาบิลิละจะเน้นมากนะครับว่า ต้องมีความบริสุทธิ์ใจจริงๆมันซ้อมาเยามันขอวันเดียวนะครับรมอมฎดอนมีตั้ง30วันแต่ฮะดีษใชวก็มันซ้อมาเยามันหนึ่งวันเท่านั้นฟีซบีลิลละเป็นการบวชที่เพื่ออัลลอฮ์จริงๆบัดอัลลอฮว و ج นน أن النار سبئين รีฟันอัลลอฮ์จะทำให้ใบหน้าของพวกเรา ผมผู้ใหญ่ของเรานิสิตนักศึกษาทุกคนถ้ารอมฎอนหนึ่งวันของเราหรือบวชของเราถูกตอบรับอัลลอฮ์สัญญาอยู่ในบันทึกของท่านอิหม่าบุคฮารีว่าใบหน้าของเราจะห่างไกลาจากไฟนรกถึง70ปี70ปีจริงๆแค่สักสองวันเราก็ดีใจแล้วแต่นี่70ปีที่ให้เฉพาะคนที่ถือสินอดนี่เป็นสิ่งที่ ไม่มีอะไรจะมายิ่งใหญ่กว่าการที่เราได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนอีกบทหนึ่งนะครับมันซ้อมะฮูวะก้มะฮูอีมานันวะอติซาบันขระจามินดุนบิฮิกะยามิวลดัดดัตหุอุมุผู้ใดที่ถือศีลอดและยืนละหมาดในยามค่ำคืนด้วยพลังอีมานและหวังรางวันออกรอมฎอนแล้วถ้าใครได้รับนะครับใครได้รับนะครับ ชีวิตของเขาจะสะอาดตัวของเขาจะบริสุทธิ์เสมือนกับวันที่เขาได้คลอดออกมาจากคันของมันดาของเขาเราต้องยอมรับว่าเราเติบโตมาณนะตอนนี้หลายคน20่สิบต้นๆหลายคนใกล้แล้วจะยีแล้วแน่นอนวัยเราเมื่ออากินบาลิกมาแล้วเราหนีไม่พ้นว่าเราต้องมีความผิดพันความผิดที่มันมีขึ้น โอกาสที่อัลลอฮฺตาลาจะให้กับเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีอายุมากๆแล้วความผิดก็จะมีตามกันไปแต่ในหนึ่งปีอัลลอฮฺตาลาให้รอมฎอนเป็นโอกาสในการที่เราจะได้ล้างตัวเราเองล้างตัวนี้ไม่ได้หมายถึงล้างให้โดยการใช้เครื่องทําความสะอาดใช้สบู่ใช้ครีมอาบน้ําไม่ใช่มันแค่เป็นกลิ่นที่เกิดจากการที่เรามีเหงื่อเท่านั้นแต่รอมฎอนมาล้างตั้งแต่หัวใจของเรา ล้างตั้งแต่สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เป็นความเรียกว่าสกรปรกต่างๆที่มันอยู่ในตัวของเราแม้ว่าฮะดีษบทนี้จะเป็นหะดิษดออิฟก็าตามซู้มูตเซฮูแต่ว่าเป็นฮะดิษที่มันสอดคล้องว่าจงถือศีลอดและศีลอดจะทําให้สุขภาพเราดีอี ي มานเราได้ยังไม่พออลัลตลาให้ร่างกายของเรานั้นมีความสะอาดมากขึ้นนะครับผมเองเนี่ยได้กับตัวเองนะครับ หลายคนชมผมมากเลยผมก็รู้สึกอทำดแลขอบคุณครับชมผมว่าหุนา่นดีผมบอกทำดูแลดีใจมากขอบคุณครับทำไมยุ่งดีเพราะว่ารอมาดอนมาด้วยกับด้วยกับบรรยากาศร้อนมากครับก็ส่วนใหญ่แต่ละวันที่ได้คืนน้ําอาหารถ้าเป็นอาหารรสจัดก็ทานไม่ได้เลยก็ทำดูแลหายไปหลายกิโลแล้วแต่ผมก็ไม่ได้เนียดว่าผมจะให้บวชของผมน้ําหนักมันลดหรอครับมันเป็นไปเอง แต่คนก็บอกดีมากเออดีรู้สึกว่าดูผมตัวเล็กลงผมอัลฮัมทุลิลแล้วแสดงว่าผม่อกผมว่าผมอ้วนนั่นเองไม่เป็นไรผมไม่ไ,มได้ไม่ได้ถืออะไรนะครับออก็ทำดูแล้วก็ก็น้ําหนักผมก็ลดลงไปแต่ผมรู้สึกได้เลยว่าก่อนเข้าระมะอมฎรอนนี่ผมจะอ่านหนังสือเนี่ยตาจะมัวมัวเพราะว่าผมเนี่ยเคยมีประวัติเคยมีไขมันถึงสามร้อยนะครับไขมันสามร้อยนี่หมอตรวจผมตกใจเลยบอกคุณอยู่ได้ยังไงอันตรายนี่เนี่ยโอกาสไปได้ได้เลยนะเนี่ย คือมีอยู่วันหนึ่งผมสอนหนังสืออยู่แล้วอยู่เดียววูบไปครับวูบไปเลยก็รู้สึกว่าไม่ไม่ดีแล้วผมก็เลยไปตรวจตัดสินใจตรวจเลือดหมอบอกมีไขมันสามร้อยหมอยังตกใจแต่บอกคุณอยู่ได้ยังไงตั้งสามร้อยผมกผมก็อยู่ได้แต่แต่รู้สึกว่ามันแย่มากแล้วก็อันทำดีแล้วพอพอเราเคยมีแล้วเนี่ยนอกรอมดอเราก็จะมีผลทางร่างกายแต่ว่าพอรอมดอนเนี่ยด้วยกับร่างกายเราถูกดึงไขมันที่มันไปตกค้างมาใช้ ตาผมเนี่ยตอนนี้แทบจะไม่ต้องใช้แว่นเลยแล้วสมองเรื่องร่างกายต่างๆทํางานได้ดีมากนี่คือรอมฎอนที่ตอบโจทย์ของคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่อร้จริงๆมันเป็นผลพลอยได้แต่สิ่งที่เราได้คือพลังอีมานผมเองรู้เลยนี่บอกกับพวกนิสิตทุกคนเลยนะครับว่าก่อนรอมฎอนก็เหมือนกันเราก็มีเวลาเหมือนกันย4ชั่วโมงแต่ว่าโอกาสอ่านกุรานน้อยกว่ารอมฎอนโอกาสที่จะได้นั่งใช้เวลากับตัวเองอยู่กับอัล้อ ไม่รอมฎอนเราทําได้เพราะเนื่องจากเรารู้ไงครับเราเข้ารอมฎอนได้เรารู้ว่ารอมฎอนก็มีความจำเริญทุกนาทีทุกชั่วโมงแต่ละวันที่หมดลงนั้นคือโอกาสที่เราจะได้ได้รับความสําเร็จจากรอมฎอนจริงๆและก็รู้ตัวเองนะครับแล้วก็บอกตัวเองว่ารอมฎอนเป็นโอกาสแล้วที่เราจะชาร์จชาร์จอ ي มานตัวเราเองรอมฎอนเป็นโอกาสที่เราจะได้เติมแต่งอี م านของเราที่มันบกพร่องบ้างโดยผ่านการยืนละหมาดกิยามโดยผ่านการถือสินอด โดยผ่านการที่เราได้มีโอกาสศึกษาเรื่องราวของศาสนาด้วยการฟังบ้างการอ่านบ้างมันเป็นการเพิ่มความรู้นี่เป็นเป็นสิ่งที่อยากจะบอกกับพวกเราทุกคนว่านี่เรามรอนให้กับเราจริงๆแต่สิ่งที่ปัญหาก็คือว่าแล้วเราให้อะไรกับเรามรอนบ้างเมื่อเรามรอนพร้อมให้กับเราเอาลัลลอฮฺตาลาให้กับเราให้ชีวิตเราให้รามรอนผ่านกับเรานะครับญาติของผมเข้ารามรอนได้สวันอลัลลอฮฺเรียกกลับแล้ว นะครับก็เป็นการจัดยานาซาที่ค่อนข้างจะโอ้โหต้องยอมรับครับว่าหินพอสมควรเพราะเราบวชขุดหลุมกันด้วยแล้วก็จัดยานาซากันด้วยแล้วก็ผ่านกันไปวันนั้นเป็นวันที่เราอัลัมดีิล้เอาลอ์เพิ่มอิบานาที่ยิ่งใหญ่ให้กับเราจนกระทั่งมีครั้งหนึ่งท่านนาบีเคยถามว่าวันนี้มีใครถือสิ้นอดบ้างวันนี้มีใครไปละหมาดยานาซาไหมวันนี้มีใครไปเยี่ยมผู้ป่วยหรือเปล่า วันนี้มีใครได้ทํำสดาคอสกับคนยากจนมีซอบาท่านหนึ่งยกมือทุกครั้งที่นบีถามทราบไหมครับผู้ใครครับซอบาท่านนี้นบีถามเอา้าวันนี้ใครบวชบ้างซอบผมครับวันนี้ใครไปละหมาดยานะซะผมครับวันนี้ใครได้มีโอกาสไปเยี่ยมคนป่วยผมครับแล้ววันนี้ใครทําอาหารให้กับบรรดาคนยากคนจนเป็นสดาะอผมครับซอบาท่านคือท่านอบูบักอสิดดีก ราดิยัลอฮุอันฮุท่านนาบีบอกว่าใครมีสี่อย่างในวันเดียวกันสวรรค์การันตีเป็นของเขาแล้วท่านอบูบักนี่เป็นบุคคลที่สวรรค์การันตีให้เขาจริงๆตั้งแต่นบีบอกสิบบุคคลเป็นชาวสวรรค์การันตีอิบาดะของเขาและท่านอบูบักก็เป็นคอลิฟะที่ท่านนาบีรักมากที่สุดท่านนาบีบอกว่าหากว่าอัลลอฮ์ให้ฉันเลือกคอลีน เหมือนที่นบีอิบราฮิมได้รับสิทธิเป็นคอลินของอัลลอฮ์ถ้าร้อ์ให้ฉันเลือกฉันจะเลือกอบูบักเป็นสหายรักของฉันและได้อยู่ใกล้กับฉันในสงสวรรค์นี่เป็นสิ่งที่รอมฎอนให้กับเราแล้วหันสิ่งที่เราจะมาพูดคุยในประเด็นวันนี้นั่นคือรอมฎอนที่เหลืออยู่อีกก้าวันหรือสิบวันเราจะดําเนินชีวิตอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นประเด็นแรกเลยที่จะคุยกันก็คือว่าเราต้อง ย้อนกลับไปก่อนว่า20วันของเราที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง20วันที่ผ่านมาเรากับรมฎอนเราต้องประเมินตัวเราเองก่อนนะครับประเมินตัวเราว่า20วันถ้าเกิดว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายของเราแล้วเราจะสอบผ่านไหมเราต้องประเมินตัวเองให้ได้ก่อนเมื่อเราประเมินตัวเราเองได้แล้วเราก็จะรู้เลยว,ว่าอีก10วันที่เหลืออยู่เราจะดำเนินชีวิตรมฎอนอย่างไรท่านอาลี บินอบีตอลิฟเป็นคนที่จะสอบสวนตัวเองทุกวันท่านอาลีบอกว่าชีวิตของท่านคือวันอีดทุกวันคนก็ถามว่าเอ๊ะทำไมวันอีดของท่านมีทุกวันท่านลบอกว่าชีวิตของท่านเป็นวันอีดทุกวันเลยถ้าวันหนึ่งจบลงแล้วฉันวันนี้ไม่ได้ฝ่าฝืนคําสั่งของอัลลอฮ์เลยและวันนี้ชีวิตของ่ันได้มีโอกาสปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์นั่นคือวันอิดของฉันแล้วฉันวันเนี้ย เราผมเองและนิสิตท,ทุกท่านก็ต้องมาประเมินตัวเองว่า20วันที่ผ่านมาเราสอบผ่านไหมถ้าเราสอบผ่านแล้วอัำดลแล้วเราจะได้ดำเนินชีวิตในช่วงสุดท้ายของรอมฎอนต่อไปนั่นคือการมมฮาสบ้ตัวเองนะครับจากอายะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานฮูัะตะลาได้บอกให้กับเราต้องมีการประเมินตัวเองนะครับคงจะเคยได้ยินบ้างนะครับอูซุบิลลาฮิมินัชชตอนุรญีม يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون สังเกตว่าอายะใหญ่ๆนะครับที่เป็นเรื่องสำคัญสำคัญจะเริ่มต้นด้วยคำว่ายาอิยูฮันละดีนะอามานูบรรดาซาบะเนี่ย เวลาได้ยินอายะนี้ทุกคนจะรีบเอาหูของเขารับฟังทันทีเขาจะฟังทันทีว่าเดี๋ยวจะมีคำสั่งห้ามอะไรไหมเดี๋ยวจะมีคำสั่งใช้อะไรไหมบรรดาสวัสดจะรับฟังว่าเพราะเป็นการเรียกคนที่อีมานแล้วคนที่ไม่อีมานเขาจะไม่รู้สึกอะไรหรือคนที่เป็นผู้ปฏิเสธเขาก็จะต่อต้านแต่ถ้าคนที่ศรัทธาจริงๆจะฟังว่าเดี๋ยวจะมีคำสั่งอะไรมาบอกให้เขาปฏิบัติ ยาอายุวัลนดีนาอามานูอิตตะกุลลอฮ์คำสั่งว่าจงยำเกรงอัลลอฮ์ให้ได้ท่านจงยำเกรงอัลลอฮ์ซึ่งมันก็ไปตอบรับกับเป้าหมายรอมฎดอนว่าละ um อัลละกุมตัตตะกูลจงยำเกรงอัลลอฮ์เพราะอะไรครับวัตตะกุลลอฮ์วันตันซุรนับซุมมากรดามัดลิกัดแต่ละชีวิตต้องประเมินตัวเองแต่ละชีวิตต้องสอบตัวเองว่า ตัวเองเตรียมอะไรพร้อมจะพบกับวันพรุ่งนี้สังเกตนะครับในกุรานใช้สำนวนว่าวันพุกงนี้เป็นสำนวนที่ยิ่งใหญ่มากกำลังจะบอกว่าอดีตเป็นของเราวันนี้ยังคงเป็นของเราแต่อนาคตไม่ใช่ของเราครับอนาคตเป็นของอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดว่าเราจะมีลมหายใจหรือไม่ในอายะนี้จึงเรียกว่าจงสอบสวนตัวเอง จงพิจารณาตัวเองว่าเตรียมอะไรพบกับวันพวกนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าวันพวกนี้จริงๆบรรดาซอบะบางท่านให้ความหมายว่าคําว่าเลือกดินหมายถึงลีเยวมินกิยามะเตรียมอะไรพบกับวันกียรา์มาบ้างเตรียมอะไรพบกับวันที่น่ากลัวบ้างเตรียมอะไรพบกับวันที่ท่านจะต้องไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์บ้าง และยังเน้นย้ําว่าเตรียมอะไรครับวัตตะกุล้อพูดสองครั้งเตรียมความยำเกรงไงครับเตรียมความยำเกรงที่มีต่อละสุบฮานะวะตะลาอินนัลลอฮคขบีรุมบิมาตะมาลุนแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรอบรู้ยิ่งในสิ่งที่พวกท่านนั้นปฏิบัติผมก็จึงได้มีโอกาสอ่านคําพูดหนึ่งของท่านอาลีบินอบีตอลิ ท่านอลีบอกว่าการสร้างตักวาของท่านนั้นมีอยู่สี่ข้อท่านบินอบ a b ี t a l ิ b r a ลลอฮุอันฮูได้บอกว่าในมุมของท่านตักวาจะต้องมีสี่ข้อต่อไปนี้นะครับลองมาไล่เรียงกันนะครับว่าเรามีสี่ข้อนี้ในรอมฎอนพร้อมจะรับคำว่าตักวาไหมประการที่หนึ่งกระบวนการสร้างตักวาโอ้โหผมว่ายิ่งใหญ่มากนะครับถ้าเราเรา อดอาหารเราอดเครื่องดื่มแล้วเอาสี่ข้อนี้ไปหล่อเลี้ยงในการใช้หัวใจของเราสร้างตักวาสิ่งแรกเลยท่านอาลีบอกว่าคนจะมีตักวาได้ต้องเข้าฝุนมีนัลลอฮ์ต้องกลัวอัลลอฮ์สิ่งแรกเลยต้องกลัวอัลลอฮ์กลัวนี่กลัวจริงๆนะครับกลัวจริงๆว่ากลัวอัลลอฮ์จะลงโทษเรากลัวอัลลอฮ์จะไม่เมตตาเรากลัวอัลลอฮ์จะให้เรานั้นจบชีวิตลงในสภาพที่ ไรซึ่งศาสนาของอัลลอฮ์จนกระทั่งนบีเตือนกับบรรดาคนในยุคเราว่าจงระวังเอาไว้ยุคสุดท้ายชายคนหนึ่งตอนเช้าเป็นมุสลิมตกตอนเย็นกลายเป็นกาเฟรคนคนหนึ่งตอนเย็นยังคงเป็นมุสลิมแต่ตอนเช้ากลายเป็นกาเฟรแล้วเนื่องจากขายศาสนาเพื่อแลกผลประโยชน์ดุนยาอันเล็กน้อยทั้นสิ่งแรกที่ลีบอกว่าคนจะมีตักว่าต้องกลัวเหรอกลัวเหรอนั่นประเมินได้ ประเมินไม่ยากครับเราสังเกตไหมว่าเราได้ยินเสียงว่าอัลลอฮฺอักบัตอัลลอฮฺอักบัตในการเรียกสู่ละหมาดเราเคยประเมินตัวเองว่าเราเราอัลลอฮฺอักบัตอัลลอฮฺเราหยุดได้เลยไหมเรากลัวจริงๆไหมว่าอัลลอฮฺอักบัตแปลว่าอัลลอฮทรงยิ่งใหญ่ถ้าใครลองสำรวจว่าถ้ารู้สึกว่าเสียงนี้มันใหญ่เหลือเกินภารกิจที่มีอยู่ณปัจจุบัน หยุดเลยหยุดทําทุกอย่างเตรียมอาบน้ําละหมาดถ้ามีความสะดวกไปมัสยิดไปมัสยิดถ้าไม่สะดวกละหมาดของเราจัดยามะที่บ้านหรือถ้าเราอยู่คนเดียวก็ละหมาดคนเดียว,เ,ยวเพื่อเราจะได้ให้สมว่าอัลลอฮฺอักบัรจริงๆบรรดาซอบ้าบางท่านนะครับได้มีการถ่ายทอดว่าความกลัวของบรรดาซอบ้าเนี่ยเขาปลูกต้นไม้ ทั้งท้งที่เขาปลูกจะเสร็จแล้วเหลืออีกหนึ่งพั่วที่เขาจะเอากบในต้นสมบูรณ์อัลลอฮฺอักบัตอัลลอฮฺอักบัเขาหยุดหยุดปลูกต้นไม้ไปละหมาดแล้วเขากลับมาเอาอีกหนึ่งพั่วให้เสร็จนี่คือหัวใจของบรรดาซอาฮะบะแต่พวกเราก็คงไม่ต้องถึงขั้นขนาดบรรดาซอฮาบะผมเชื่อว่าเราแค่พยายามตั้งเจตนารมและรีบสู่การละหมาดก็ประสบความสำเร็จแล้ว นี่หัวใจของซาบาจจริงๆนะครับซาบาจบางท่านเนี่ยยืนละหมาดร,รุกัวสูยูดจนกระทั่งปกมีรายงานว่ามีซาบาจบางท่านสูยุดเนี่ยนะครับมีนกมาเกาะอยู่บนศรีรษะเขาบอกมาเกาะทําทไมนกนึกว่าก้อนหินนิ่งมากนะครับอย่างเราบางทีสูยุดบางทีมาแล้วครับชัยตอนเริ่มครับคันหลังบางแล้วเริ่มเกาสารพัดอย่างมันจะมาบางคนตอนละหมาด สังเกตได้นะครับรู้เลยตอนละหมาดนี้มันจะมีพฤติกรรมหนึ่งที่ใช้ตอนพยายามให้เรานั้นรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะคันตรงนั้นบ้างแหละหรือบางทีใจมันก็ไปตรงไหนบ้างแหละหรือบางทีก็นึกในสิ่งที่นึกไม่ได้มันมาในการละหมาดแต่ว่าอย่างยิ่งนะครับเวลาเรื่องที่เราผูกพันอยู่มันจะมาทันทีนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องมีความกลัวต่อเราจริงๆและต้องสร้างให้ได้นะครับประการที่สองอามาลุนบินตันซีนอามาลุนบินตันซีนปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกบัญชาลงมา ตอนนี้เราได้แล้วครับเรากลัวอัลลอฮ์เราปฏิบัติในสิ่งที่นะครับอัลลอฮ์ใช้เราเราบวชเรายืนละหมาดเราพร้อมที่จะอ่านกุรานเราพร้อมที่จะทำการซิกรุรลอห์การอิสติกฟัดเราอัมัลบินตันซีนประการที่สามอัลกอนาอัตุบิลกอลีนคนที่มีฐานะอาจจะไม่รู้แต่คนที่อยู่ในสภาพซอบาจะรู้เลยว่าความรู้สึกที่มีต่อความพึงพอใจจริง การพึงพอใจในสิ่งที่มีต่อตัวของเขาเพียงเล็กน้อยแต่เขารีดอต่อเลาะซุบฮานวะตาลาว่าพึงพอใจแม้ว่าณนะตอนนี้เขามีเพียงไม่มากแต่พอใจว่าเขาได้รับริสกีจากอัลลอฮ์จริงๆท่านนบีจึงบอกว่าเป็นความยิ่งใหญ่แล้วที่ใครสักคนหนึ่งตื่นมาแล้วมีร่างกายที่สมบูรณ์แล้วมีขนมปังแห้งๆนะครับให้เขาประทางท้องในตอนเช้านั่นคือความยิ่งใหญ่ที่เกิดจาก ริสกีที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮาะวันวะตาลาแล้วประการที่4 al ี่อัลออสติอาดดลลิยวมินรอคีนการเตรียมตัวพร้อมที่จะพบวันแห่งการเดินทางนะครับก็อยากจะบอกกับนิสิตว่าประโยคนี้อาจจะดูไกลตัวแต่จริงๆไม่ไกลตัวนะครับกำลังจะบอกว่าคนเราพบอายันของตัวเองได้ตลอดนะครับ ไม่ได้หมายความว่าชีวิตของเราเกิดแก่เจ็บแล้วตายนะครับในคนไทยเราใช่ไหมเกิดอ่าแก่ตามสภาพอ่าป่วยแล้วก็ไปกูโบที่บ้านเราเรียกแต่ในนีบางคนเกิดไม่ทันที่จะนะครับแก่ตายแล้วบางคนเกิดแก่แต่ไม่ทันป่วยตายแล้วหรือบางคนเกิดมาแล้วป่วยแล้วตายแล้วก็มีนี่คือชีวิตของคนที่เราเห็นว่ามันไม่มีความแน่นอนนะครับดังนั้นเราต้องมีความยำเกรงต่อหะซุบฮานะวะตาลา อีกคำพูดหนึ่งที่ท่านอุมัรบินคอตบบริยัลลอฮุอันฮุได้บอกว่าห้าสีบูตอปละอันตุฮห้าสบูท่านจงสอบสวนตัวเองก่อนที่ท่านจะถูกสอบสวนท่านอุมัรได้พูดตอนท้ายว่าใครที่สอบสวนตัวเองในวันนี้เขาจะถูกสอบสวนอย่างแผ่วเบาในวันเกียร์มะเพราะอะไรเขาก็จะสอบสวนว่ารอมฎอนที่ผ่านมายี่สิบวันเป็นอย่างไรบ้างเราละหมาดกียามอลใอ้กับเราทุกคืนไหม การถือสินลั์ของเราสมบูรณ์ไหมเอ๊การถือสิญลั์ของเรายังมีความบกพร่องไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังและเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเตือนกันเตือนตัวผมด้วยและพวกเราด้วยว่าบางทีเราบวชแต่ละวันจริงแต่ถ้าการบวชของเราไม่สามารถระง,งับสิ่งนี้ได้ไม่มีผลเลยนะครับท่านอนับฮุลฮลวะซัลลอมได้บอกมัลลัมยะดะกอละซูริวันอะมลบิฮิฟะไลซะลิลลาฮิฮาญะตุ ฟีอันยาตาตออามะฮูอชอรอบอไม่มีความต้องการณที่อัลลอฮ์เลยนะครับการที่บ่าวของพระองค์จะอดอาหารอกเครื่องดื่มแต่ขณะเดียวกันไม่สามารถงดระงับคําพูดการกระทําที่เป็นเท็จหรือการกระทําที่ไร้สาระได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวบ้างว่าเราจะต้องพยายามระงับและนะครับงดเว้นในคําพูดให้ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่จะมาทําลายนะครับในส่วนของรอมฎอนของเรา เหลืออยู่อีกสิบวันแล้วนะครับก็เป็นประเด็นแรกเลยที่อยากจะได้เรียกร้องพวกเราว่าท่านนาบีสละลายุสลามนั้นรอมฎอนที่เหลืออยู่ในช่วงท้ายนั่นก็คือสิบสุดท้ายของรอมฎอนสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องเตรียมพร้อมนั่นก็คือความมุ่งม,มั่นและการทุ่มเทในการทําอิบัตเนื่องจากว่าท่านนาบีสละล,ลายุสสลามได้ถูกได้ถูกรายงานว่าค้านะายัจัตสกิดุ ใน أشهر ลา่าสุดนีดดาท่านนาบีปรากฏว่าท่านนั้นจะทุ่มเทเอาจริงเอาจังในการทำอิบาดัในช่วงสิบวันสุดท้ายซึ่งท่านไม่เคยทุ่มเทเอาจริงเอาจังเหมือนกับช่วงวันอื่นๆเลยนั่นหมายความว่าสิบสุดท้ายท่านนาบีจะทุ่มเทและเอาพลังที่เหลืออยู่ในการทำอิบาดันะครับ ซึ่งมีอีกรายงานหนึ่งว่าอีดาดะคอลัง ا ل ع อวาครชดมิ ذ ะห์เาไละวะไอกะซะอะห์ละ ل ูเมื่อเข้าสู่สิบสุดท้ายรอมฎอนแล้วท่านนาบีจะเอาเชือกหรือเอาผ้าผูกรัดเอวของท่านเป็นการเปรียบเทียบสำนวนภาษาท่านจะเอาผ้าผูกรัดเอวของท่านและท่านก็จะทำให้กลางคืนนั้นมีชีวิตชีวา และท่านก็จะปลูกครอบครัวของท่านขึ้นมาทําอิบาดะถ้าภาษาพวกเราก็คือเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าหันหลังสู้กันแล้วหรือผูกเรียกว่าเอาจริงเอาจังในการที่ว่าดับเครื่องชนก็ว่าว่าอย่างนั้นก็ได้สู้แล้วในช่วงสุดท้ายรอมาดอนท่านนบีจะเอาจริงเอาจังในการใช้เวลากลางคืนในการทําอิบาดะเพื่ออะไรครับเพื่อสหะเพื่อแสวงหาสิ่งที่เรียกว่าไลลาตุลกัดท่านนบีศ็สลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้บอกว่าตาหัรเรา ไลลตะลกจดิฟิลวิตรีมินลอัชริลอวะครีมินรอมฎอนท่านทั้งหลายจงแสวงหาจงแสวงหาสิบสุดท้ายของรอมฎอนในช่วงค่ำคืนที่เป็นคืนขี้นั่นหมายถึงคืน 21, 23, 25, 27, 29ในค่ำคืนต่างๆเหล่านี้เนื่องจากว่าเป็นค่ำคืนที่น่าจะเป็นคืนที่ มีโอกาสสูงมากที่เราจะพบกับไลลาตุลกัตุรีแต่ทำไมบรรดานักวิชาการบ,บอกแล้วทำไมไม่บอกเลยเนีครับไม่บอกเลยเหมือนวันอารอฟะไม่บอกเลยเหมือนวันอาชูรอแต่ทำไมยังคงมีคำถามให้เราแสวงหาในสิบสุดท้ายรอมฎอนเพราะแน่นอนนบีก็รู้อัลลอฮ์ก็รู้ครับว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าบอกไปเลยก็จะอีก9วันหรือ8วันทุกคนก็จะไม่สนใจกัน แต่เป็นคำถามให้เราสแสวงหานั่นแสดงว่าถ้าเราสแสวงหาทุกคืนเวลาตุนตอตเป็นของเราแน่นอนนั่นเป็นอุตสโลบายหนึ่งที่ต้องการให้เราได้ทั้งสิบคืนเลยได้ทั้งเก้าคืนเลยแต่ถ้าเรามัวแต่ไปจ้องคืนยี่สิบเอ็ดยี่สิบสามยี่สิบห้าคืนขี้อย่างเดียวแล้วเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้ถ้าตรงก็ทำดีแล้วแต่ถ้าไม่ตรงเราก็จะเฝาวไม่ได้ครับแต่ถ้าเราพยายามทุ่มเทในทุกค่ำคืนอินชาลอเราจะพบกับแลลตุนกอตอย่างสมบูรณ์นะครับ นันใน3ด้านที่อยากจะเน้นย้ำกับตัวผมเองและพวกเราในวันนี้ในการที่จะทำให้รอมฎอนเป็นการปรุงแต่งอามันอิบะาดาของเราแสวงหาตักวาจริงๆมีอยู่3ด้านหนึ่งทางด้านก้อลบียะสองเปาลียะสามทางด้านอามาลียะด้านแรกเลยคือด้านกอลบียะด้านหัวใจสิสุดท้ายนี้ขอให้เรานะครับผมเคยพูดกับ พวกเราไปแล้วเมื่อ,อต้นเดือนก่อนเข้ารอมฎอนผมอยากให้เราฟื้นเจ็ดข้อนี้เอามาใส่ให้ได้ในสิบสุดท้ายรอมฎอนโดยการปรุงแต่งหัวใจของเรารอมฎอนด้วยกับการให้เรามีกะลิมะลออิลาฮะอิลละลลออย่างสมบูรณ์และผ่านสิบสุดท้ายนี้อย่างสมบูรณ์หัวใจของเราจะต้องสร้างให้ได้กลัวอัลลอฮ์จริงๆความรู้สึกว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้า ความรู้สึกว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ให้ทุกสิ่งอย่างกับเราความรู้สึกว่าชีวิตของเราจะดําเนินต่อไปอย่างไรเราจะมีความสุขอัลลอฮ์เป็นผู้ให้เราจะทุกข์อัลลอฮ์เป็นผู้ให้ถ้าเรามีความสุขรอมดอสอนเราว่าขอบคุณอัลลอฮ์ถ้าเรามีความทุกข์รมอมนสอนเราให้ขอต่ออัลลอฮ์ให้อดทนสอบัดขอต่ออัลลอฮ์เราจะต้องสร้างให้ได้หัวใจของเรามีพลังอีหมานเหมือนที่บรรดาซอฮาบามีซอฮาบบางท่านมีพลังอีหมานนบีสั่งอพยพอพยพเลยท่านอบูบัก รอคําสั่งวันที่นบีบอกว่าอบูบักเตรียมตัวเราจะอ,อพยพแล้วอบบบักมีหัวใจอีหมานที่บ่มเพาะมาสมบูรณ์มากได้ยินคําสั่งว่าอบูบักเราจะอ,อพยพกันแล้วนะอบูบักร้องไห้เลยร้องไห้ทันทีเลยร้องไห้ของอบูบักไม่ได้กลัวการเดินทางนะครับไม่ได้กลัววันนบีจะเอาฉันไปเดินทางไปลำบากไม่ใช่บอกเลยว่าฉันรอมานานแล้ว ya r a s u l ลล l a h รอที่จะอพยพไปพบกับพี่น้องของเราที่อพยพไปก่อนหน้านี้ฮันรอมฎอนจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องสร้างหัวใจให้ได้นะครับจึงมีอายะห์นึ่งที่อัลลอฮ์ตะลาได้ให้เราประเมินหัวใจของเราว่าเวลารอมฎอนมาแล้วหัวใจของเราเวลาได้ยินอายะห์นี้เรารู้สึกอย่างไรลองมาดูนะครับออซบิลลาฮิมินัชชตอนโรยีอินนัมัลมุอ์มินูนัลลัฎนาอิซะดุคีรอ ว่จิตกุลูบะฮุมว ي อีดะตุล ا ตอเลย์มอายาตูดาดตุมอิมานะว่าลารบบิห์มยตวักลนประเมินหัวใจเราในรอมฎอนแท้จริงบรรดาคนที่อีมานบรรดาผู้ซึ่งเมื่ออัลลอฮ์ถูกกล่าวขึ้นอัลลอฮ์ถูกกล่าวขึ้น หัวใจของเขานั้นสั่นสะท้านมาเมื่อกี้ผมมองแววตาน้องๆหลายคนเลยตอนผมอ่านอายะกุรอ่านหลายคนมีแววตาสั่นสะท้านตามกันไปก็แล้วแต่สั่นหลายแบบนะครับแต่ผมมองบางคนนี่รู้เลยว่าผมจะพูดอะไรว่าเป็นการประเมินหัวใจเวลาเราได้ยินเรื่องเอเลาะเรารู้สึกอย่างไงเราตอบตัวเเองได้เรื่องพวกนี้ตอบกันไม่ได้เหมือนกับบวชแล้วครับเนี่ยในห้องนี้มีใครบวชไม่บวชก็มีใครรู้หรอครับ เรารู้คนเดียวของเรานะครับเราจะไปแก้ตัวไหนก็มีใครรู้ว่าบวชครับมันเป็นเรื่องเรารู้กับเราตอนนั้นเองท่านอะไรท่านบอกอาเซียมูลีวะอานาอัจซีบบวชจึงเป็นของฉันของข้าอัลลอฮ์กับบ่าวรู้กันสองคนและวันกียามะอัลลอฮ์ก็จะเปิดเผยผลบุญอันนี้นเองท่านซุฟยานรอฮิมะฮุลลอบบอกว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นเนื่องจากว่าเราต้องการให้บวชเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเหมือนกับอิบาะั์พิเศษ และเป็นการเก็บอิบาดานี้เอาไว้เพื่อเป็นช่องในการที่จะลบล้างความผิดของเรานั่นหมายถึงคนบางคนมีความผิดมากมายเลยแต่เรา,าบอกว่าบวชของเขาสะอาดมากบวชของเขาสมบูรณ์มากพระ,ะอลัลลอฮ์บอกว่าข้ามีสิทธิจะเอาผลละบุญของบวชนั้นลบล้างความผิดของเขาให้เขาไปชาวสวรรค์เลยเมื่ออลัลลอฮ์ถูกกล่าวขึ้นหัวใจของเขาสั่นสะท้านและเมื่อใดที่อายะ์อัลกุรอานถูกอ่านขึ้น จะดัดพุมอีมานาหัวใจของเขาเพิ่มพูนอีหมานทันทีเลยครับเพิ่มทันทีเลยรู้สึกว่าโอ้โหคำพูดอัลลอฮ์มันยิ่งใหญ่นะครับน้องๆหลายคนที่เข้าใจภาษาอับก็จะเข้าใจเร็วเลยแต่หลายคนเคยอ่านคําแปลจะรู้นะครับว่าถ้าเราอ่านคําแปลเราจะพบเลยว่ามันมีความพิเศษจริงๆคุณครูท่านหนึ่งเคยเล่าให้ผมฟังนะครับท่านเป็นอิหมามสอนอยู่ด้วยกันท่านบอกว่าท่านอ่านกุรอานท่านอ่านตัสซิรเหมือนท่านได้รับ เข้าไปในสวนดอกไม้เราก็ฟังว่าเอ๊เหมือนยังไงเข้าไปสวนดอกไม้เขาบอกว่าวันนี้เข้าไปอ่านอายะนี้พบสีม่วงพวกนี้อ่านอายะนี้เข้าใหม่พบสีแดงเขาบอกทุกครั้งที่เขาอ่านอายะนี้เขาพยายามพิจารณาเขาจะได้สีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่คือความหอมหวานของคนที่อ่านตับซิดลกรุรอาน และมันจะเพิ่ม إ ي มานศรัทธาจริงๆนะครับและวาลาลบบิหิมยะตะวักระลูเมื่อเรามีพลังอีมานอย่างนี้แล้วชีวิตของเราจะมีความสุขชีวิตของเราจะมอบหมายอัลลอฮ์บางคนทุ่มเทเรียนหนังสือถ้าเราไม่มอบหมายอัลลอฮ์เราก็จะมองว่าแล้วเราจะไปทําอะไรกินบางคนก็ยังงงอยู่แล้วชีวิตของฉันจะไปเจอคู่ที่ไม่ดีไหมจะเหมือนกับพี่เราหรือเปล่าแต่งกันสองเดือนเลิกกันแล้ว เอชีวิตเราอนาคตข้างหน้ามีครอบครัวแล้วมีลูกลูกจะติดยาเหมือนคนข้างบ้านไหมจนกระทั่งมีสังคมยุคปัจจุบันสังคมไม่เอาลูกนั่นคือแต่งงานไม่มีลูกสัมภาษณ์ทาไมไม่ไม่มีลูกครับไม่เอาว่าออกมาเดี๋ยวเป็นภาระอยู่สองคนดีกว่าจะไปไหนก็สะดวกนี่คือคนสังคมปัจจุบันคิดอย่างนั้นจริงๆไม่เอาว่ามีลูกเดี๋ยวออกมาติดยาเดี๋ยวออกมาสร้างปัญหาสังคมกลัวเสียชื่อเสียงแต่คนที่เป็นมุสลิมคิดอย่างนั้นไหมไม่ได้คิดเขามอบหมายเอาหรอ แต่เขาก็ดําเนินชีวิตด้วยการดําเนินชีวิตอยู่บนคลองของธรรมของศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะเตรียมชีวิตที่ดีให้กับเขาไม่ต้องกลัวนะครับฮิสกี้อัลลอฮ์เป็นผู้ค้ำประกันจนกระทั่งมีฮิดิษบทหนึ่งว่าเราต้องอีหมานให้ได้เหมือนกับนกมุสลิมโดวยว่าอินนิสิตนักศึกษา,าต้องอีหมานเหมือนนกจริงๆเรามีหน้าที่เรียนให้ประสบความสําเร็จและเรามุ่งมั่นม่หมายชีวิตกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าเราจะเหมือนนก นกที่มันบินออกไปจากบ้านมันในตอนเช้าด้วยกับสภาพท้องที่มันกิ่วนั่นหมายถึงท้องที่มันแห้งแต่มันสามารถกลับมาทุกตอนเย็นทุกวันในสภาพที่ท้องของมันมีอาหารเต็มไปหมดเช่นเดียวกันท้ามุสลิมเราอีมานเหมือนนกนะครับเคยมีนักวิชาการบางท่านเคยเล่าให้ฟังฟังแล้วก็คำดียังไม่เคยเห็น ออวัวที่มันเดินออกไปแล้วมันอดตายสักตัวหนึ่งเลยเพราะดิสกีของมันอย่าว่าแต่วัวเลยครับผมว่าเราถ้าเราสังเกตคนบ้านะครับสังเกตคนบ้านะครับเขาก็มีดิสกี้ของเขานะครับแม้ว่าของเขาอาจจะดูแปลกนิดนึงเขาก็เจอแหละอาหารของเขาอยู่ตรงนี้เขาก็มีของเขากินรอดชีวิตไปได้ัถ้าเราสามารถอีหม่านต่อแล้วแบบที่นกมีอินชาลอแล้์นะครับเราก็จะ มีชีวิตอย่างมีความสุขและเราจะมีชีวิตด้วยการที่เราแม้ว่าเราจะอดอาหารเราจะอดเครื่องดื่มก็าตามแต่เราก็จะได้รับสิทธิของเราเมื่อเราได้ยินเสียงอาจารก็ยังไม่เคยมีนะครับพวกเราเนี่ยมีไหมครับตั้งแต่บวทมาวันแรกถึงวันนี้พอเราจะแก้บวทไม่มีอะไรจะกินมีไหมครับไม่มีครับมีแต่ต้องว่าเราจะถูกสอบสวนเรื่องอาหารหรือเปล่าว่ามันเหลือนี่นะครับปัญหาเนี่ย ไอ้เรื่องไม่มีกินผมว่าเพราะรมฎอนเป็นเดือนแห่งริสกีจริงๆมีอาหารเต็มไปหมดแต่ปัญหาว่าเราจะบริหารจัดการอาหารอย่างไรเท่านั้นเองนะครับนะครับบางคนเนี่ยนะครับมีผู้ใหญ่เขาเล่าให้ฟังบางทีแก้แก้สินอดเนี่ยบางทีไม่มีไม่มีมมระบบระเบียบเนี่ยอันตรายเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ไม่ทานผัลลมสักนิดหนึ่งดื่มน้ําให้ร่างกายมันปรับตัวแล้วก็เราก็ละหมาดแล้วก็ทานอาหารบางคนนี่โอ้โหหลายที่สังเกตนะครับเวลาแก้บวชเนี่ยจัดเต็มเลยครับ เริ่มตั้งแต่จัดเรียงเป็นเมนูเป็นเซตเลยเริ่มจากผัลำตามด้วยของหวานตามด้วยของคามตามด้วยน้ำตามทุกอย่างครับสุดท้ายเอาหลังพิงโอ่งครับเอาหลังพิงโอง่งคนสมัยก่อนเขาเล่าไปฟังแล้วก็ขำแล้วบอกว่ายาอัลลอฮ์ไม่ไหวแล้วไปไม่ไหวแล้วยาอัลลอฮ์ขอดูอาตอนตอนละให้สักอย่างหนึ่งเถอะไม่ข้างบนกับข้างล่างมันมาสักอย่างหนึ่งลมช่วยหน่อยไม่เรือก็พายลมช่วยนยะไม่ไหวยาอัลลอฮ์อันนี้อันตรายมาก พราะคนที่บวชแล้วแก้บวชอย่างนี้อันตรายไม่ได้อะไรเลยนะครับกลับกลายเป็นว่าทําให้ร่างกายทํางานหนักอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับเรื่องที่สองนะครับที่เราจะต้องมุฮัซบาตัวเราเองนะครับนั่นก็คือเรื่องของทางด้านคําพูดเราเคยสํารวจไหมครับว่า20วันลิ้นเราเป็นอย่างไรบ้างลิ้นเราที่ผ่านมาหมดไปกับการซิกรุลล์หรือเปล่าครับลิ้นของเราหมดด้วยการอิสติกฟาหรือเปล่าครับลิ้นของเราหมดลงด้วยการอ่านกุรานหรือเปล่าครับ ลิ้นของเราเคยใช้ด่าวะเรียกร้องพี่น้องของเราหรือเปล่าครับเราเคยทำสี่เรื่องนี้ไหมในรอมฎอนยี่สิบวันที่ผ่านมาเราเคยกล่าวอัสสัฺฟิรุลลอฮ์ว่าอตูบุอิลอัสสัฺฟิรุลลอฮ์ว่าอตูบุยิลหรือรอมฎอนเราเคยนึกถึงนบีของเราบ้างไหมโดยการ่าว่าอัลลอฮุมะซุลิอะลามุฮัมมัดหรืออ่านเต็มเตม,เ,ตมเหมือนกับเราในตาชาฮุดสลวัตนบีในละหมาดเต็มเมเราเคยให้ท่านนบีอย่างสมบูรณ์หรือเปล่ารอมฎอน เราต้องถามอะไรว่ารอมฎอนเราเคยยกมือขอทูลอ้อนอนด้วยหัวใจที่อลัลลอฮ์บอกว่า,วารอมฎอนเป็นเดือนที่บวชแล้วการดูอาของคนบวชอลัลลอฮ์ไม่ตีกลับขอทุกอย่างอาลัลลอฮ์รับเรามีโอกาสอิสติกฟร์ช่วงทานอาหารโซฮอดก่อนละศิลอดเรามีโอกาสรับดูอามุสตาจะบะเราเคยใช้ช่วงนี้อย่างสมบูรณ์บ้างไหมนี่คือสิ่งที่เราต้องถามตัวเราเองและสุดท้ายเรื่องของกุรอานนะครับท่านอิหม่ามอามาับดุฮัมบันรอฮิมหุลลอเขียนเอาไว้ที่ประตูบ้านตัวเอง เขียนเอาไว้ใส่ป้ายว่าฮาดาชฮรูกุรานเขียนว่านี่คือเดือนกุรานเขียนบอกเตียงทําไมบอกว่าเดือนนี้จะไม่เรียนวิชาอื่นเลยจะไม่อ่านฮะดีสจะไม่ทําการดูเรื่องฟุงเรื่องฟิกต่างๆจะเอาเวลาทั้งหมดทุ่มเทก,กับการอ่านกุรานและท่านอิหมามอัลฮัมดอินนีฮัมบัลท่านทําได้คือหนึ่งวันท่านอ่านครบหนึ่งเล่ม30จบทุกวันนี่คือชีวประวัติของท่านอิหมามอัลฮัมดอินนีฮัมบัลแต่ ย้อนไปดูอาจารย์ของท่านอีกทีหนึ่งท่านอิหมามชาฟีรอฮิมาุลลอท่านได้ถึงสองรอบคือ60จบต่อหนึ่งวันคนก็ถามว่าและเวลาของท่านเว้นช่วงไหนบ้างก็มีการถ่ายทอดว่าเว้นแค่ทานอาหารสะฮเว้นแค่ละสินอดเว้นเข้าของน้ําและเว้นการละหมาดเท่าน,นั้นเองนอกนั้นอยู่กับการอ่านอัลกุรอานแต่ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเราโอ้โหแพ้แล้ว ยอมยกธงปล่อยท่านนิมามชฟีไปเถอะท่านคงจะไปชาวสวรรค์แล้วเราอยู่อย่างนี้แล้วไม่เอาไม่สู้แล้วไม่ใช่อย่างนั้นกําลังจะบอกว่านี่คือต้นแบบของเราเราก็สู้เท่าที่เราสู้ได้ห้าหน้าก็ทำดุลละสิบหน้าทำะคุณวลเราสามจบแต่ทำดุลละแล้ววันหนึ่งหนึ่งเล่มผมก็บอกผมเอาทางรัดได้ไหมครับได้ครับแต่รัดตุววันไม่ไหวนะครับผมได้เล่นหนึ่งครับวันนี้ยังไงแล้วครับกุรานอิคลรัสามจบครับคุณสามเราฮัดสามสามครั้งอันทำได้ผลลบุญได้เทียบเท่า แต่ถ้าเราอ่านทั้งเล่มได้ให้สู้อย่ายอมแพ้เหมือนที่นบ,บีเรียกว่าชาด,ดมิตเราูเลยเอาเชือกมัดสู้ว่าสู้ตายแล้วสุดท้ายถ้าเป็นมันเราก็ใส่เกียห้าเหยียบเต็มแม็ก2 2สลุยเอากันให้เรียกว่าพร้อมทุ่มเทในการที่จะเออับดันชะกรอให้ได้นะครับและสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการมมฮาซาบะทางด้านอามาลียะเป็นอย่างไรบ้างรอมฎอนของเราละหมาดหเวลากำไรหรือขาดทุน คำว่าขาดทุนเนี่ยขาดทุนจริงๆนะครับถ้าคนที่รอมฎอนไม่ได้ละหมาดจะมาขาดทุนนะครับเพราะมันยี่สิบเจ็ดเท่านอกรอมฎอนและในรอมฎอนมันคูณมากมายมหาศาลเราไม่สามารถดูได้ใครรอมฎอนแล้วไม่ได้มีโอกาสละหมาดสุนัตต่างๆก็ขาดทุนรอมฎอนแล้วใครไม่มีโอกาสละหมาดเกียามในช่วงค่ำคืนก็ขาดทุนรอมฎอนแล้วใครยังไม่ได้มีโอกาสทำสดเกก็ขาดทุน รอมฎอนแล้วใครยังไม่ได้มีโอกาสเลี้ยงอาหารกับบรรดาพี่น้องที่ถือศีกก็ขาดทุนรอมฎอนแล้วใครยังคงที่ปล่อยเวลาอย่างไร้สาระไม่ได้เติมแต่งอิมานในการปฏิบัติอามัณอิบาดะาก็ขาดทุนและนบีก็จึงบอกว่าคนที่ขาดทุนและที่น่าเศร้านั่นก็คือเมื่อรอมฎอนผ่านไปแล้วฟะลัมยุกฟัตละเขาไม่ได้รับการอภัยแต่อย่างไรก็ตามรอมฎอนต้องจากไปแน่นอนครับอีกไม่สิบวันข้างหน้าต้องไปแน่นอน ไม่วันอังคารก็วันพุธขึ้นอยู่กับการเห็นดวงจันทร์วันจันทร์หน้านน้นที่ดูเดือนจันทร์แต่เดือนอันลลอฮ์ก็ยังคงอยู่นะครับบางคนก็ตั้งลำแล้วเดี๋ยวหมดรอมฎอนเราจะทํานูน่ทนทํานี่เหมือนกับแผ่วเบาเรื่องอิบาดาแล้วเอา้ารอมฎอนลุยเต็มที่เลยทําทุกอย่างเลยพอชาววานแผ่วเลยเหมือนเครื่องดับ,บจบเลยแต่จริงๆแล้วทุกเดือนคือเดือนของอัลลอฮ์ทุกนาทีทุกชั่วโมงคือเดือนของอัลลอฮ์ เมื่อรอมาด,ดอนจากไปแล้วการละหมาดในยามค่ำคืนไม่ได้หมดลงยังคงมีอยู่เดือเรอมาด,ดอนจากไปแล้วการบวชสุนัตก็ยังคงเหลืออยู่บวชหกวันชาววานยังมีอยู่บวชวันจันทร์วันพฤหัสบวชวันเว้นวันนะครับบวชเดือนมหัรรอมยังคงเหลืออยู่การอ่านกุรานยังคงเหลืออยู่การทําอิบาดะห์ยังคงเหลืออยู่เพราะอัลลอฮ์บอกว่าวะบุตร,รบะกะฮัตายะเตียกะเลียกีนจงอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์จนกว่าวาระสุดท้ายของชีวิตจะมาถึง ก็หวังว่าอินชอร์ล้ครับขอให้บรรดานิสิตทุกท่านผู้ผมแล้วก็ผู้ใหญ่ของเราหลายๆคนขอตัวต่อละนะครับว่าให้เรานั้นได้มีชีวิตที่มีสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมที่จะต่อสู้ในการทําอามันอิบาดาต่อลอเพราะสิ่งที่เราหวังนั่นก็คือเราต้องไปแน่นอนอยู่ที่ว่าใครจะไปก่อนใครจะไปหลังนั่นมหมายถึงว่า,าต้องไปกูโบแน่นอนเร,ออรเราต้องไปอาลัมบารซักเราต้องไปอาเครอทุกคน แต่ถ้าเราไม่มีการเตรียมความพร้อมนะครับเคยมีนะักวิชาการเคยเปรียบให้สวยงามมากขนาดแค่นิสิตใช่ไหมครับจะไปออกค่าย3วันโอ้โหเตรียมตัวเป็นอาทิตย์เสื้อผ้าสบูยาสระผมทุกอย่างพร้อมเพื่อกลัวว่าไปแล้วจะได้ไม่ลําบากบางคนต้องเตรียมยาด้วยมีโรคประจําตัวนะครับแต่น่าเสียดายว่าเราไปอาเคอรไปไม่กลับแล้วเราไม่เตรียมอะไรไปเลยเรากลับเรากลับเพิกเฉย ทั้งที่ถูกสัญญาไว้ในกุรอานไหนสุรยอย้ำไปก็ย้ำม,มาทุกอ่านเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเพื่อเป็นการตอกจำว่าเราต้องเดินทางแน่นอนแต่ปัญหาว่าเราจะเตรียมตัวไปเดินทางอย่างไรถ้าเดินทางเตรียมตัวดีเราก็ทราบใช่ไหมครับเราไปโอโหของพบบางทีช่วยเหลือคนอื่นได้อีกอไม่เป็นไรสบู่เรามีไม่เป็นไร,ร,าไนไรยาเราติดมาช่วยเหลือคนอื่นได้เหมือนเราถ้าเรามีอิมันอามันอิบาด้เยอะๆเราอาจจะช่วยชะฟ้าคนอื่นก็ได้ในวันเกียร์มะอันก็อยากจะฝากกับพวกเราว่า รอมฎดอนมาแล้วยังไม่ไปยังอยู่และวันนี้หรือค่ำคืนนี้จะเข้าสู่ค่ำ21แล้วเป็นช่วงสุดท้ายแห่งการแสวงหาเลยละตุลกัดัก็ขอให้พวกเราได้พยายามเนียดขออุอาต่อแล้แล้วก็พยายามกล่าวอุอาบทนี้ผมเชื่อว่านิสิตคงได้กันแล้วอัลลอฮุมะอินนะกะาอัฟูวุนตัวให้บุลอัฟวาฟะฟูอันนีอัลลอฮุมะอินนะกะาอัฟูุุนหรือใส่ว่ากะรีมุนเป็นการให้ลักษณะที่สูงส่งไปด้วย โอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดแท้จริงพระองค์ทรงอภัยรค์ทรงรักการอาภัยผู้ทรงใจบุญยิ่งได้โปรดอภัยกับฉันด้วยถ้าเราจะขอให้พี่น้องของเราก็ได้อัลลอฮ์มาอินนากะอัฟูวุนตุฮิบุลอัฟฟาฟะอัฟอันนาพวกเราทั้งหมดก็ขอให้พวกเราได้พยายามใช้ช่วงกลางคืนในการทําอามันอิบาดะห์สังเกตทําไมไม่ลงกลางวันเลตะตุนกอสไม่เป็นนะฮากอสเพราะต้องการให้คงคืนมีชีวิตชีวาเพราะต้องการให้กลางวันของเราทุ่มเทก,กับการถือสินอดอย่างสวยงาม และยืนกิยามอย่างสวยงามเช่นเดียวกันอยากให้กลางวันมีชีวิตชีวาและกลางคืนมีชีวิตชีวายิ่งกว่าด้วยกับการยืนเข้าเฝ้าอัลลอฮฺ س ะตาลาและขออัอลลอฮ์ตอบรัให้พวกเราทุกคนได้มีโอกาสสัมผัสไลละตุลกัตแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้สัมผัสด,ด้วยกับการเห็นด้วยกับความที่เรานั้นอาจจะไม่ได้เห็นเฉพาะของเราแต่ถ้าเรามุ่งมั่นทุกวันอินชาอัลลอฮ์เราจะได้รับอย่างแน่นอนและที่สําคัญที่สุดก็ขออัอลลอฮ์ตอบรนะครับให้พระองค์ได้ทรง ตอบรับการทุ่มเทอามันอิบาดะของเราตลอดทั้งปีเลยรวมไปถึงรอมฎอนที่เราได้พยายามทุ่มเทกันขออย่าให้บทของเราบกพร่องหรือถ้ามีความบกพร่องขอเราส่งอภัยและขอลราตาได้ทรงเติมเต็มหัวใจของนิสิตนิสสากทุกๆคนนะครับว่าให้หัวใจของพวกเราทุกคนนั้นเข้มแข็งด้วยพลังอีหมนันศรัทธาให้พอเราอยู่ดุนยานี้ด้วยกับการที่เราจะต้องต่อสู้ในการเป็นมนุษย์ของเรา และขออัลลอฮ์ตาลาให้เรานั้นได้ผ่านรมฎอนนี้ด้วยกับการทําอามันอิบดะดาให้ครบถ้วนสมบูรณ์อ่านกุรอานแล้วอามันตามกุรอานแล้วหาความหมายแล้วถ้าเรามีโอกาสเรียกร้องพี่น้องของเราเท่าที่เรามีความรู้และชีวิตของเราจะเติมเต็มไปด้วยความสุขและเป็นความสุขที่ไม่มีความสุขใดๆไม่ว่าเราจะมีความสุขด้านใดที่มันจะมีความสุขเหมือนคนที่เขามีความสุขทางด้านเงินฐา,านะความรู้สึกพักพวกตําแหน่งแต่คงไม่มีอะไรสวยงาม และอิ่มเอิบไปกว่าความสุขที่เป็นความสุขที่มาจากอัลลอฮ์สุบฮานาวะตะลาที่ใส่ไปในหัวใจของคนที่เป็นบ่าวด้วยกับการที่เรานั้นมุ่งมั่นปฏิบัติอามันอิบะดะเพื่ออีมานศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงและหวังรางวัลที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้อาคุลกาวลีฮะดะัลลอฮะลิวะลักุมวะลิซาอิลิลมุสลิมีนะมิ่งคุลิดัมัสตักฟิรูอินนัฮูุวัลกัฟุร์ริฮิมัลสลามุอะลัยกุมวะรฮัมะตุลลอฮิวะะะบเราากตุฮ